ชาวเน็ตโกรธมากเปิดคอมเมนต์ข่าวหนุ่มกะลาฟ้องจูนเพนชูรีชาวเน็ตเดือดสนั่นสัตชายแท้ไม่เห็นใจเมียประกาศแบนทุกคนงานขอไม่สนับสนุนอีกเรียกว่าเดือดกลางดึกเลยทีเดียวหลังหนุ่มกะลาแถลงข่าวปมยื่นฟ้องคนใกล้ชิด2คนกรณียักยอกเงินโอนเข้าบัญชีส่วนตัวกว่า400ครั้งเป็นเงินกว่า66ล้านบาทพร้อมตั้งคำถามถึงจูนเพนชูรีว่าเงินดังกล่าวหายไปไหนหมดล้าน25ปีที่ผ่านมาเป็นเงินของตนทั้งหมดที่ดูแลครอบครัวไม่ใช่เงินของภรรยาก่อนที่ฝั่งภรรยาจะออกมาโต้คืนชี้แจงค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้านรวมเป็นเงินประมาณ 700,000 บาทและยืนยันว่ามีหลักฐานตรวจสอบได้ทุกยอดจนกลายเป็นข่าวฮือฮาล่าสุด8มิถุนายน2567พบว่าชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์ปมดราม่าระหว่างหนุ่มกะลาและจูนเพนชูรีกันสนั่นโลกออนไลน์ทั้งตามเพจต่างๆและใน X Twitter ที่ทำให้แฮชแท็กหนุ่มกะลาติดเทรนด์ค่ำคืนซึ่งชาวเน็ตต่างก็ติงการกระทำของหนุ่มกะลาทั้งยังประกาศแบนทุกผลงานของนักร้องดังกันรัวๆอาทิเข้าไปฟังแป๊บเดียวพอชอบอกประมาณว่าเรื่องที่ผ่านมาจูนออกสื่อจนทำให้มีผลกระทบกับงานพอไม่มีงานก็ไม่มีเงินแล้วผลมันกระทบไปถึงลูกแถมยังบอกอีกแฟนเพลงก็ไม่เชื่อใจเขาแล้วกูงงก็เรื่องมันเริ่มมาจากมีชู้เองไม่ใช่หรอพ่อทุกคนยกเว้นตัวเองชายแท้สัสๆกดออกไม่ฟังล่ะเห็นข่าวแล้วโมโหรู้อยู่แก่ใจว่าไม่ใช่การยักยอกแต่เอาช่องโหว่ของการหมุนเงินบริษัทมาใช้จ่ายในครอบครัวมาโยนบาปให้เมียภาษีมึงก็ยังไม่ได้หักเลยค่ะแล้วสินทรัพย์บ้านรถเบี้ยหัวแตกอีกอ่ะที่ผ่านมาที่ไปเที่ยวต่างประเทศอีกอ่ะมึงรู้เขาว่าส่วนต่างเงินไปไหนมึงแค่แก้แค้นเมียพี่หนุ่มลืมหรือเปล่าคะว่าพี่พูดเองในแถลงข่าวว่าเดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายพี่ 700,000 ปีหนึ่ง 8.4 ล้าน 10 ปี 84 ล้านค่ะเกินยอดอีกนะคะพี่มาทวงภรรยาแบบนี้ได้ไงทำไมกล้าทำกับคนเคยรักแบบนี้โคตรผิดหวังแล้วที่นอกใจเมียซ้ำๆยุติธรรมมากเลยดิทุกการกระทำของชีวิตจริงนี่ย้อนแย้งกับผลงานเพลงมากเลยนะผู้ชายแบบนี้ควรมีคนเดียวในโลกจริงๆต่อถึงบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นฝั่งแม่จูนที่อาจจะชนะหรือแพ้ก็แล้วแต่นี่จะเป็นคนหนึ่งเลยที่แบนพอชอคนนี้ตลอดไปสันควานมากเถอะแพ้เรื่องชูไปกี่หนึ่งแล้วยังแวงกลับมางับเมียหลวงอีกแม่งเกินไปอะไม่ขอวิจารณ์มากเรื่องของครอบครัวเขาแต่แอบเห็นใจเมียกับลูกอะเอาจริงด้านเพจอีซอคยี่ข่าว3ก็ออกมาโพสต์ฟาดแซบถึงเรื่องนี้ว่ายิ่งโพสต์ยิ่งดูแย่หนุ่มกะลาบวชเช้านี้เลยหนุ่มจะได้ไม่ฟุ้งไม่งั้นก็ทุบมือถือทิ้งยิ่งโพสต์พลันแต่จะเสียเปล่าเสียเปล่าซึ่งชาวเน็ตต่างเห็นด้วยและกดไลค์กันสนั่นอย่างไรก็ตามทนายเดชากิติวิทยานันท์ทนายความส่วนตัวของหนุ่มกะลาได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์เตือนชาวเน็ตที่ออกมาวิจารณ์นักร้องดังผ่านเฟซบุ๊กทนายคลายทุกระบุว่าการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนุ่มกะลาถึงแม้จะเป็นบุคคลสาธารณะแต่ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลด้วยนะครับจากทนายเดชาทนายหนุ่มกะลาและฝากถึงเกรียนคีย์บอร์ดอย่าวิพากษ์วิจารณ์หนุ่มกะลาให้เสียหายตอนนี้มีประมาณ10รายแล้วที่เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเอาเวลาไปดูแลผัวเมียลูกตัวเองดีกว่าครับผัวตัวเองดูแลเมียเดือนละเท่าไหร่ดูแลลูกหรือเปล่าเอาเวลาไปสนใจครอบครัวตัวเองอย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านเดี๋ยวถ้าถูกดำเนินคดีขึ้นมาแล้วจะเดือดร้อนนะครับเตือนอีกครั้งนะครับ